ก็จะเป็นคำแนะนำสำหรับน้องๆทุกคนเดี๋ยวให้พี่ปุ๋ยเล่าเรื่องเกี่ยวกับการขอผ่อนผันได้ด้วยตอนนี้ขอผ่อนผันนะคะผ่อนผันได้ไหมผ่อนผันได้ค่ะแต่จะมีด้วยกัน3หัวข้อก็คืออย่างแรกค่ะต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีรายได้ก่อนนั่นก็คือหมายถึงน้องยังหางานทำไม่ได้ถ้าเราต้องไปทำงานไม่ได้เนี่ยน้องยังไม่อยากสมัครก็ต้องรับฟรีแลนซ์ให้น้องแจ้งเอกสารกับพี่ก่อนนะคะพี่จะได้รับเว้นค่าเรียบร้อยให้นะคะดีไหมดีนะคะแต่ดอกเบี้ยเนี่ยพี่ไม่ได้เว้นให้พี่จะเว้นแค่ในค่าของที่คิดเป็น 12% และ 18% ก่อนแต่ที่เป็นดอกเบี้ยในวาระหนึ่งพี่ยังคงการขอไปเรื่อยๆนะคะเริ่มผิดถามว่าเอกสารประกอบนะคะพี่คืออะไรบ้างคะจะเป็นหนังสือรับรองจากข้าราชการนะคะเจ้าหน้าที่รัฐนะคะหรือว่าเป็นพนักงานองค์การมหาชนก็ได้นะคะปัจจุบันนะคะทางกยศ.เนี่ยได้รองรับให้น้องเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าอยู่ตามต่างจังหวัดนะคะจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอนุมัติให้ได้ด้วยนะคะว่าน้องๆเนี่ยยังเป็นบุคคลที่ยังไม่มีรายได้นะคะแจ้งเอกสารเข้ามาให้ดีนะคะเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มกยศ.202และ203งงไหมเมื่อกี้204คืออะไรใครจำ